بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ดินต้องขอชูโก้ต่อเอกรัศมีนะครับที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในงานครั้งนี้แล้วก็ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานที่ให้เกียรติเชิญผมมาพูดในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ว่าที่เนี่ยนะครับจะแปลกไปกว่าที่อื่นก็คือเมื่อใกล้เดือนรอมฎอนมานะครับหลายๆองค์กรก็จะจัดงานอะฮ์ลันรอมฎอนต้อนรับรอมฎอนด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนแต่ที่นี่จัดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่กำลังถูกกดขี่ข่มเหงอย่างโหดร้ายทารุณในปัจจุบันซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เราจำเป็นที่จะต้องพูดในฐานะพี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็เป็นมุสลิมแล้วก็มุสลิมนั้นก็เป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าการที่เราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์เนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีความผูกพันกับอิสราเอลนะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานซึ่งเราในฐานะมุสลิมเราอ่านกุรอานโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะมีการอ่านกุรอานมีการทบทวนกุรอานกันเราก็จำเป็นที่ต้องรู้ความหมายด้วยครับเพราะว่าชนชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนชาติของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามชนชาติของนบีฮูดคือชาวอาดชนชาติของนบีซอลแลห์คือชาวสมูดนะครับชนชาติต่างๆที่โอหังตอสวาลาโดยการปฏิเสธนบีทั้งหลายเนี่ยก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วไม่มีชนชาวอาชาวสมูทอยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ว่ายังมีชื่อของอิสราเอลอยู่นะครับแล้วก็คำว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับก็มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานซึ่งทั้งชาวปาเลสไตน์หรือชาวฟิลิสตีนนะครับกับชาวอิสราเอลเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกันมาโดยตลอดแล้วก็ทำสงครามกันมานะครับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยเป็นสงครามข้ามศตวรรษนะครับก่อนที่เราจะรู้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในดินแดนที่เรียกว่ากาซาหรือกัสซานะครับที่เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศปาเลสไตน์ที่มีพี่น้องชาวปาเลสไตน์เนี่ยอยู่กันมาดึกดำบรรพ์แล้วนะครับแล้วทำไมพี่น้องชาวปาเลสไตน์ถูกกดขี่ข่มเหงถูกทำร้ายถูกขับไล่ถูกยึดบ้านเรือนถูกยึดเรือกสวนไร่นาปศุสัตว์นะครับแล้วก็ถูกปฏิบัติเหมือนกับไม่ใช่คนนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ซะก่อนนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับคือใครครับและชาวฟิลิสเตียนเนี่ยคือใครเราจำเป็นต้องรู้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานคำว่าอิสราเอลนะครับก็เป็นฉายาของนบียากูบอะลัยฮิสสลามผู้เป็นลูกของนบีอิสฮากและนบีอิสฮากเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่เกิดขึ้นจากนางซาร์คือจะพูดง่ายๆนะครับนบียากูบผู้ได้ฉายาว่าอิสราเอลเนี่ยครับก็เป็นหลานของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนอกจากจะมีภรรยาชื่อนางซาร์นะครับก็ยังมีภรรยาอีกคนชื่อนางฮายัดแล้วก็นางฮายัดก็ได้ให้ลูกกับนบีอิบรอฮิมอีกคนหนึ่งนะครับเป็นลูกคนแรกจากภรรยาคนที่สองนะครับลูกคนแรกจากภรรยาคนที่สองเนี่ยชื่อว่าอิสมาอินแล้วก็อิสมาอินเนี่ยนะครับมีลูกชื่อเคดาหรือไฮดรัตในภาษาอาหรับนะครับซึ่งไม่ได้มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่ว่านักประวัติศาสตร์เขาศึกษาค้นคว้ามาแล้วก็ระบบการนับเชื้อสายวงตระกูลของชาวอาหรับและชาวอิสราเอลเนี่ยเขาสามารถที่จะไล่สืบขึ้นไปได้นะครับจนถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั่นหมายความว่านะครับบันีอิสราเอลคือลูกหลานของนบียะกูบกับบันีอิสมาอินนะครับก็เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเช่นกันนะครับแต่ว่า
สายของนบีอิสมาอีลเนี่ยนะครับเป็นสายที่เป็นต้นกำเนิดของตระกูลกุเรชเผ่ากุเรชนะครับซึ่งเป็นเผ่าที่ท่านนบีสัมถือกำเนิดขึ้นมานะครับส่วนทางด้านบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับคำว่าบันีอิสราเอลก็คือลูกหลานของนบียะกูบถ้าหากว่าเราศึกษาในคัมภีร์กุรอานนะครับในสุรยูซุฟสุรที่12มีร้อยกว่าอายะเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของครอบครัวนบียะกูบที่มีลูกชาย12คนนะครับจากภรรยา4คนลูกคนหนึ่งชื่อยูซุฟนะครับก็ถูกอิจฉาริษยาแล้วก็ถูกพี่ๆ10คนนะครับวางแผนฆ่าโดยการนำไปทิ้งในบ่อน้ำแต่ว่าในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าลูกน้อยคนนี้ชื่อยูซุฟเนี่ยนะครับจะต้องเป็นนบีในอนาคตเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็คุ้มครองชีวิตของยูซุฟเอาไว้โดยการให้กองคาราวานนะครับมาที่บ่อน้ำแล้วก็พบนะครับยูซุฟซึ่งตอนนั้นยังเป็นวัยเด็กอยู่นะครับนำไปขายในอียิปต์นะครับเรื่องราวตรงนี้นะครับถูกกล่าวขึ้นมาเนื่องจากว่ามีคนต้องการจะลองภูมิท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาอ้างตัวว่าเป็นนบีเนี่ยเป็นนบีจริงหรือเปล่าเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับชาวยิวในเวลานั้นนะครับที่อยู่ในนครมักกะจึงให้ชาวอาหรับคนนึงไปถามนะครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้มั้ยว่าครอบครัวของนบียะกูบนะครับอพยพจากดินแดนปาเลสไตน์ไปยังอียิปต์ได้อย่างไรนบีมูซาเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่เรื่องราวของนบียะกูบและการอพยพนะครับจากปาเลสไตน์เนี่ยไปยังอียิปต์เนี่ยนะครับถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแล้วเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจึงประทานเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของนบียะกูบที่มีลูกชาย12คนแล้วก็อพยพไปยังอียิปต์ให้แก่ท่านนบีมูซามาเล่าให้แก่ชาวยิวเพื่อยืนยันว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับความรู้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับนบียูซุฟครับได้ไปอยู่ในอียิปต์แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาในที่สุดก็ได้เป็นกษัตริย์นะครับในขณะที่นบียะกูบผู้เป็นพ่อเนี่ยนะครับก็รู้นะครับว่าลูกชายของตัวเองที่ชื่อว่ายูซุฟเนี่ยได้รับความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ยังไม่ตายแต่ท่านพูดไม่ออกนะครับเพราะว่าลูกทั้ง10คนก็เป็นลูกด้วยกันนะครับท่านก็ต้องอดทนแล้วก็เรื่องราวของนบียะกูบเนี่ยนะครับก็ได้ให้คุณธรรมอย่างหนึ่งนะครับเป็นบทเรียนกับพวกเรานั่นก็คือท่านรู้ว่าลูกของท่าน10คนวางแผนฆ่าน้องชายของตัวเองซึ่งก็เป็นลูกของนบียะกูบท่านใช้คำว่าซอบบรุนยามีลุนหมายความว่าท่านจะอดทนนะครับอดทนโดยไม่ปริปากบ่นซอบบรุนยามีลุนหมายความว่าอดทนอย่างสวยงามหมายความว่าความอดทนที่มีความหวังว่าวันหนึ่งอัลเลาะห์จะตอบแทนความอดทนที่มันฝังอยู่ในใจแต่พูดอะไรไม่ได้และในที่สุดนะครับอัลเลาะห์ก็ตอบแทนนบียะกูบโดยการให้นบียูซุฟไปเป็นกษัตริย์ในอียิปต์เมื่อนบียูซุฟเป็นกษัตริย์ในอียิปต์นะครับนบียูซุฟก็เรียกพ่อเรียกแม่เรียกครอบครัวพี่ของตัวเองนะครับเข้ามาอยู่ในอียิปต์นี่คือการอพยพของครอบครัวนบียะกูบผู้ได้ฉายาว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกๆของท่านก็ถูกเรียกว่าบันีอิสราเอลนะครับอพยพมาอย่างอียิปต์และได้ตำแหน่งการงานหน้าที่ในสำนักราชวังของอียิปต์นะครับก่อนที่นบียะกูบจะเสียชีวิตไปนบียะกูบเรียกบันีอิสราเอลคือลูกๆของท่านเนี่ยนะครับมาถามว่าลูกทั้งหมด12คนเลยนะครับรวมทั้งนบียูซุฟด้วยมาถามว่าหลังจากพ่อตายไปแล้วเนี่ยครับลูกๆจะนับถือศาสนาอะไรลูกๆทั้ง12คนคือบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ตอบว่าเราจะนับถือศาสนาของพ่อจะนับถือศาสนาของปู่คือศาสนาของนบีอิสฮาก
และก็ศาสนาของบรรพบุรุษก็คือนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามคือศาสนาที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่หลังจากนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจากไปแล้วเนี่ยนะครับพวกบนีอิสราเอลซึ่งอยู่ในสังคมอียิปต์ที่คนพื้นเมืองกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับก็ไปเสพการบูชารูปปั้นตามวัฒนธรรมความเชื่อของชาวอียิปต์ในที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลงโทษนะครับให้พวกบนีอิสราเอลถูกชาวอียิปต์ท้องถิ่นโค่นอำนาจลงแล้วก็กดพวกบนีอิสราเอลเป็นทาสเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีด้วยความทุกข์ทรมานนะครับพวกบนีอิสราเอลยกมือวิงวอนขอต่อสลาให้ส่งคนมาช่วยให้รอดพ้นจากการตกเป็นทาสแล้วก็ปรากฏว่าอัลลอฮฺสุลาตอบสนองคำวิงวอนนะครับของพวกบนีอิสราเอลที่ตกเป็นทาสในอียิปต์โดยการส่งนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาให้ได้เมื่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาเนี่ยนะครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับภารกิจจากอัลลอฮฺสุลามา2ประการด้วยกันนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องไปบอกฟาโรห์ว่าเลิกทำตัวเป็นพระเจ้าเรียกร้องคนให้มากราบไหว้แต่ให้ฟาโรห์หันไปกราบไหว้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวนี่คือภารกิจอันแรกนะครับซึ่งนบีมูซาต้องทำอันที่สองก็คือช่วยพวกบนีอิสราเอลเนี่ยออกมาจากอียิปต์ท่านก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็เมื่ออพยพพวกชาวบนีอิสราเอลออกมาแล้วเนี่ยนะครับข้ามทะเลแดงมานะครับเมื่อข้ามมาได้นะครับพวกบนีอิสราเอลเนี่ยเห็นทะเลแยกโดยการที่นบีมูซาอิสลามเอาน้ำเอาไม้เท้าฟาดลงไปในน้ำทะเลน้ำแยกเป็นทางนะครับในขณะที่ฟาโรห์ยกกองทัพมาแล้วก็พวกบนีอิสราเอลเนี่ยสามารถที่จะข้ามทะเลไปได้ในขณะที่กองทัพของฟาโรห์ที่ไล่ตามมาเนี่ยก็ถูกน้ำทะเลท่วมทับนะครับนบีมูซาก็พาพวกบนีอิสราเอลเนี่ยนะครับเดินทางเร่ร่อนไปและในระหว่างที่เร่ร่อนไปเนี่ยพวกบนีอิสราเอลเนี่ย เรียกร้องให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามทำรูปปั้นขึ้นมาเคารพกราบไหว้นี่เป็นเรื่องที่มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานที่ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าพวกบนีอิสราเอลเนี่ยนะครับทรยศต่อรัสวลาทรยศต่อนบีจนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับเอื้อมระอาแล้วก็ในที่สุดนะครับท่านนบีมูซาก็ทิ้งพวกนี้ไปพวกนี้ก็ระเหเร่ร่อนนะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเล่าว่าในระหว่างที่อพยพไปเนี่ยนะครับพวกบนีอิสราเอลถูกชนชาติต่างๆนะครับเข็นฆ่าขับไล่นะครับมีชนเผ่าหลายๆเผ่าที่นักประวัติศาสตร์กล่าวถึงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชนชาติปาเลสไตน์ชนเผ่าปาเลสไตน์ในเวลานั้นชนเผ่าปาเลสไตน์เนี่ยนะครับยังเป็นชนเผ่าที่เขาเรียกกันว่าเดียรถีคือเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเชื่อในโชคลางไสยศาสตร์เชื่อในเรื่องของดวงดาวนะครับแล้วก็เผ่าบนีอิสราเอลเนี่ยนะครับเป็นเผ่าที่มีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับแต่มีบางคนทรยศในเรื่องของความเชื่อไปกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับเมื่อสองเผ่าเนี่ยนะครับเจอกันก็ปรากฏว่าพวกบนีอิสราเอลเนี่ยนะครับถูกขับไล่จนกระทั่งครั้งหนึ่งทั้งสองเผ่าเนี่ยนะครับเผ่าบนีอิสราเอลกับเผ่าปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเจอกันหัวหน้าหรือแม่ทัพของพวกฟิลิสตีนหรือปาเลสไตน์เนี่ยคือยาลูดหรือว่าโกไลแอตนะครับเป็นแม่ทัพร่างยักษ์ซึ่งพวกบนีอิสราเอลเนี่ยเกรงกลัวไม่กล้าที่จะเข้าไปต่อสู้แต่ว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ10กว่าขวบประมาณ15ขวบ17ขวบประมาณนี้ชื่อเดวิดหรือว่าดาวุฒอาสาออกไปรบกับยาลูดเรื่องนี้มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทั้งสองได้เผชิญหน้ากันเดวิดหรือดาวูดเนี่ยนะครับได้ฆ่ายาลูดตายนะครับกองทัพของพวกปาเลสไตน์นะครับก็แตกพ่ายไปแล้วพวกบนีอิสราเอลเนี่ยนะครับ
ก็สถาปนาหรือยกดาวูดให้เป็นกษัตริย์และนบีดาวูดเนี่ยนะครับก็เป็นนบีด้วยเพราะว่ารัสูลลาห์ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นนบีแล้วก็ประทานคัมภีร์ซะบูตให้อาณาจักรอิสราเอลถูกก่อตั้งขึ้นโดยนบีดาวูดและเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งไม่มีใครกล้าที่จะมาต่อกรหรือมาขับไล่อีกต่อไปแต่หลังจากนบีดาวูดแล้วนะครับลูกของนบีดาวูดคือนบีสุไลมานครับก็ขึ้นมาปกครองต่อแล้วในสมัยของนบีสุไลมานนะครับอะไรอิสลามเนี่ยนะครับท่านได้สร้างสิ่งหนึ่งเอาไว้นะครับโดยการรื้อฟื้นมัสยิดที่นบีอิบรอฮีมเคยสร้างเอาไว้นั่นก็คือมัสยิดอัลอักซอนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามสร้างกาบาเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เมืองมักกะแล้วท่านก็เดินทางกลับไปที่แผ่นดินปาเลสไตน์ตรงบริเวณที่เป็นเมืองเยรูซาเล็มแล้วท่านก็รื้อฟื้นสร้างมัสยิดขึ้นมานะครับเรียกว่ามัสยิดอัลอักซอหลังสมัยนบีอิบรอฮีมเนี่ยมัสยิดอัลอักซอเนี่ยมันเสื่อมโทรมเสื่อมสลายไปนบีสุไลมานนะครับก็สร้างมัสยิดขึ้นใหม่มัสยิดหนึ่งแล้วการสร้างมัสยิดนี้นะครับท่านนบีสุไลมานสร้างตอนบั้นปลายชีวิตแล้วก็เนื่องจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสามารถพิเศษกับท่านในการควบคุมยินเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็ใช้ยินสร้างมัสยิดอัลอักซอขึ้นมาหลังจากสมัยนบีสุไลมานอาณาจักรอิสราเอลแตกแยกแล้วก็ถูกชนชาติต่างๆเนี่ยทำลายนะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งในสมัยของนบีซักริยานะครับก็มีการสร้างมัสยิดขึ้นมาตรงบริเวณที่เป็นมัสยิดอัลอักซอในปัจจุบันชาวบันิอิสราเอลนะครับเวลาเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากสมัยของนบีมูซาแล้วเขาจะมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งเป็นกล่องที่เก็บเครื่องของเครื่องใช้ของนบีมูซาเอาไว้นะครับก็เช่นไม้เท้าของนบีมูซาเสื้อผ้าของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเขาเชื่อกันเช่นนั้นนะครับแล้วก็ขวดใส่มันนะก็คือยางเหนียวๆที่อัลลอฮ์ประทานให้เป็นอาหารทิพย์แก่พวกบันิอิสราเอลในระหว่างที่กำลังเล่ร่อนอยู่ในทะเลทรายเขาเก็บเอาไว้ในหีบใบหนึ่งแล้วก็เรียกหีบใบนั้นว่าหีบแห่งพันธสัญญาแต่พวกบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับถือว่าหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องรางของขังเป็นโชคลางของเขาถ้าหีบใบเนี่ยคือหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยอยู่กับพวกเขานะครับพวกเขาก็มีกำลังใจเหมือนกับพวกทหารที่ห้อยเครื่องรางของขลังนะครับด้วยความมั่นใจว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยจะคุ้มครองตัวเองครับเขามีความเชื่อแบบนั้นจากความเชื่อว่าเราเป็นผู้คุ้มครองพวกบันิอิสราเอลเนี่ยก็เชื่อว่าหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้ความคุ้มครองนี่คือสิ่งที่พวกบันิอิสราเอลกระทำหลังจากสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับและเมื่อมีการปะทะกันกับพวกปาเลสไตน์ครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยครับแพ้แล้วก็หีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยตกไปอยู่ในมือของพวกปาเลสไตน์หรือฟิลิสตีนครับก็ปรากฏว่าพวกบันิอิสราเอลก็เกิดความหวั่นไหวเพราะถือว่าถ้าหีบแห่งพันธสัญญาไม่อยู่กับตัวเองแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หายไปจะไม่มีใครคุ้มครองตัวเองแต่ว่าหีบแห่งพันธสัญญาใบเนี้ยนะครับของพวกบันิอิสราเอลเนี่ยเวลาไปอยู่กับชาวปาเลสไตน์นะครับชาวปาเลสไตน์ก็รู้สึกว่ามันมีแต่ปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นงั้นชาวปาเลสไตน์ก็มองว่าหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยมันเป็นลางร้ายนะครับเป็นลางร้ายสำหรับพวกตัวเองเพราะนั้นพวกปาเลสไตน์เนี่ยนะครับก็สร้างวัวเทียมเกวียนขึ้นมา
แล้วเอาหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยนะครับให้วัวเนี่ยลากไปจะเอาไปที่ไหนก็ไปแล้วก็ปรากฏว่าหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยมันก็กลับไปสู่พวกบันีอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้พวกบันีอิสราเอลเนี่ยเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาเพราะหีบแห่งพันธสัญญาที่ตัวเองว่าเชื่อว่าสิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับได้กลับมาสู่ตัวเองนะครับแต่ว่าหีบแห่งพันธสัญญานั้นนะครับมันไม่ได้ให้ความคุ้มของพวกบันีอิสราเอลเพราะว่าหลังจากสมัยนบีอีซาอะลัยฮิสลามประมาณ70ปีนะครับพวกโรมันไบแซนไทน์หรือโรมันตะวันออกเนี่ยได้บุกเข้ามาโจมตีแผ่นดินปาเลสไตน์โจมตีเมืองเยรูซาเล็มทำลายวิหารที่ท่านนบีอีซานบีสุไลมานสร้างขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะทำลายจนราบหมดนะครับวิหารที่นบีสุไลมานสร้างขึ้นถูกทำลายไม่เหลือซากนะครับคัมภีร์ที่พวกชาวบันีอิสราเอลหรือชาวยูพยายามเก็บรวบรวมเอาไว้ก็ถูกทำลายหมดหลังสมัยนบีอีซา70ปีพวกบันีอิสราเอลเนี่ยแตกกระจายกันไปอยู่ในยุโรปหลายประเทศแล้วก็มีพวกบันีอิสราเอล3เผ่าอบพยพเข้ามาอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับในชานเมืองมาดีนะถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็จะรู้นะครับว่าชาวยิว3เผ่าที่อพยพเข้ามาเนี่ยก็คือเผ่าบันูกุรอยซอบันูกอยนุกอแล้วก็บันูนาดีดนะครับมาอาศัยอยู่ชานเมืองมาดีนะหลายร้อยปีก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะถือกำเนิดขึ้นมานะครับชาวยิวที่กระจัดกระจายไปเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกผูกพันกับแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับแล้วก็วิหารที่ตัวเองสร้างขึ้นมาบนบริเวณที่เรียกว่ามัสยิดอักซอในปัจจุบันเขามีความผูกพันนะครับวันหนึ่งนะครับในพ.ศ1897นะครับด้วยความผูกพันที่จะกลับมาอยู่แผ่นดินเดิมของตัวเองหลังจากที่ถูกขับไล่ไปนับหลายร้อยปีอยากจะกลับมาอีกเขาก็มีการจัดประชุมกันขึ้นที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปีค.ศ.1897นะครับแล้ววางแผนการนะครับว่าจะกลับมาตั้งถิ่นฐานของพวกลูกหลานอิสราเอลที่แยกย้ายกระจายกันไปทั่วโลกเนี่ยนะครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งขบวนการเนี่ยนะครับที่จะให้ชาวยิวกลับมาอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเป็นนักหนังสือพิมพ์ลูกครึ่งฮังการีกับโปแลนด์ชื่อทีโอดอร์เฮอร์เซลนะครับเรียกชาวยิวที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกนะครับเป็นนักวิชาการที่มีหัวสมองดีๆมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจดีๆมีฐานะเป็นนายธนาคารเป็นนายทุนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ของบรรดาผู้นำแล้วก็กษัตริย์ประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยนะครับเพราะว่าซื้อขายอาวุธให้ประเทศต่างๆกู้เงินไปทำสงครามกันในยุโรปไม่ว่าจะในสงครามโลกครั้งหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับกษัตริย์และประเทศต่างๆผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยมากู้เงินจากนายทุนการเงินนักการธนาคารชาวยิวไปซื้ออาวุธรบราฆ่าฟันกันเองเพราะนั้นชาวยิวก็มีความมั่งคั่งแล้วก็เป็นเจ้าหนี้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆในยุโรปเพราะนั้นพวกนี้ก็จะมีอิทธิพลนะครับชาวยิวเหล่านี้ที่ต้องการที่จะกลับมาสร้างรัฐอิสราเอลในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับในเวลานั้นมีจำนวน200คนแล้วเขาก็ร่างแผนการเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนว่าจะต้องทำอย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดแต่ว่าการที่จะทำให้ชาวยิวนะครับกลับมาอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งมีเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงและในเมืองยูรูซาเล็มเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอที่พวกชาวยิวนะครับคิดว่าตรงเนี้ยเป็นวิหาร
ที่บรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับเขาก็วางแผนนะครับให้ชาวยิวนะครับอยากจะกลับมาโดยการปล่อยข่าวว่าชาวยิวเนี่ยถูกฆ่านะครับจำนวน6ล้านคนในยุโรปทำให้ชาวยิวเนี่ยนะครับเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็อยากจะกลับมาสู่มาตุภูมิเดิมของตัวเองในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับมีการปล่อยข่าวเรื่องนี้ออกไปก็ทำให้ชาวยิวตื่นตระหนกแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็อ้างนะครับว่าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้กับอับราฮัมหรือนบีอิบราฮิมอะไรสามซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยนะครับก็คือแผ่นดินที่นบีอิบราฮิมอะไรสามนะครับเดินทางมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านในเมืองอูประเทศอิรักบนฝั่งแม่น้ำยูเฟติสนะครับแล้วก็ท่านเดินทางไปถึงเมืองเยรูซาเล็มไปถึงอียิปต์นะครับตรงนี้จึงมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับว่าพระเจ้าได้ให้สัญญากับอับราฮัมนะครับว่าจะให้ดินแดนตั้งแต่แม่น้ำใหญ่ในอียิปต์จนถึงแม่น้ำยูเฟรติสคือจากแม่น้ำไนในอียิปต์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยนะครับในอิรักเนี่ยมันกินดินแดนของประเทศอาหรับหลายประเทศไม่ว่าซีเรียจอร์แดนเลบานอนนะครับอิรักส่วนตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมในคัมภีร์ไบเบิลมีกล่าวเรื่องของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเอาไว้อับราฮัมเอาไว้คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับจึงต้องมาเล่าเรื่องของนบีอิบราฮิมอีกทีนึงนะครับนั่นก็คือการที่คัมภีร์กุรอานนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยนบีอิบราฮีมได้วิงวอนต่อรัสวาลานะครับแล้วก็รัสวาลาเนี่ยนะครับได้สัญญากับนบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามว่าเราจะให้วงวานของเจ้าคือหมายถึงว่าลูกหลานของนบีอิบราฮีมที่จะสืบต่อมาจากนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้นำนะครับจะให้เจ้าเป็นผู้นำจะให้เจ้าเป็นผู้นำของบรรดามนุษย์ชาตินะครับนบีอิบราฮิมก็ถามว่าสัญญาเนี่ยที่จะให้ฉันเป็นผู้นำของประชาชาติทั้งหลายเนี่ยรวมถึงลูกหลานของฉันด้วยหรือเปล่าอัลลอฮ์จึงตอบว่าสัญญาของฉันไม่รวมถึงลูกหลานที่ชั่วๆนะครับแล้วเราก็รู้นะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของพวกบันีอิสราเอลแล้วในหมู่บันีอิสราเอลเนี่ยก็มีนบีหลายคนเกิดขึ้นนะครับก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งชั่วด้วยไอ้พวกที่ชั่วๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแล้วก็คือพวกขบวนการไซออนิสต์พวกขบวนการไซออนิสต์ที่อ้างคัมภีร์ไบเบิลนะครับว่าอัลลอฮ์ได้สัญญากับอับราฮัมบรรพบุรุษของตัวเองว่าจะให้ดินแดนตั้งแต่แม่น้ำแม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟติสนะครับเขาอ้างตรงนี้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะครับเขาต้องการแผ่นดินขนาดกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่แม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟติสแต่การจะเริ่มเข้าไปยึดครองแผ่นดินทั้งหมดได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีจุดเริ่มต้นเสียก่อนนะครับและจุดเริ่มต้นในการที่จะครอบครองแผ่นดินตั้งแต่แม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยนะครับมันจะต้องเริ่มต้นตรงแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเยรูซาเล็มและเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงทางด้านจิตวิญญาณของพวกบันีอิสราเอลหรือของชาวยิวมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพวกยิวเนี่ยเขามีอิทธิพลแล้วนะครับอาณาจักรโรมันขอโทษครับอาณาจักรออตโตมันนะครับก็อ่อนแอลงขบวนการไซออนิสต์นะครับก็มาหาซุลต่านอับดุลฮามิดที่2มาขอซื้อดินแดนปาเลสไตน์นะครับแ
สุลต่านอับดุลฮามิดที่2ของอาณาจักรออตโตมันเนี่ยบอกว่าแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกฉันมีหน้าที่ดูแลมีหน้าที่รักษาฉันไม่สามารถที่จะขายดินแดนปาเลสไตน์ให้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวจนกว่าอาณาจักรออตโตมันล่มสลายซะก่อนพวกท่านถึงจะได้แผ่นดินนี้ไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นนะครับอาณาจักรออตโตมันนะครับถึงเข้ากับเยอรมันนะแพ้สงครามนะครับเมื่อแพ้สงครามอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็เข้ามาฉีกแผ่นดินออตโตมันออกเป็นประเทศซีเรียจอร์แดนเลบานอนแล้วก็แบ่งเอาปกครองนะครับอังกฤษก็เข้ามาดูแผ่นดินปาเลสไตน์ในช่วงนี้เองนะครับพวกกระบวนการซาโอนิสเนี่ยนะครับก็มีอิทธิพลต่อรัฐบาลอังกฤษก็ไปขอรัฐบาลอังกฤษว่าจะขอตั้งรัฐปาเลสไตน์ตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับเพื่อให้ชาวยิวมาอยู่อาศัยรัฐบาลอังกฤษในเวลานั้นนะครับก็บอกว่าที่ตรงเนี้ยเขามีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่มานานแล้วถ้าหากว่าชาวยิวอยากจะมีประเทศของตัวเองเนี่ยนะครับรัฐบาลอังกฤษจะให้ที่ในประเทศอูกันดาในแอฟริกาแต่ว่าพวกไซออนิสต์เนี่ยนะครับเขาไม่ต้องการเขาต้องการประเทศอิสราเอลบนแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับซึ่งในที่สุดนะครับอังกฤษก็โอเคอนุมัติให้อังกฤษอนุมัติให้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับอำนาจเนี่ยในการปกครองเนี่ยมันได้ย้ายจากอังกฤษไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในทุนการเงินชาวยิวเนี่ยนะครับเขาไปยึดอำนาจทางด้านเศรษฐกิจโดยการตั้งธนาคารกลางของสหรัฐขึ้นมาคุมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดใครก็แล้วแต่ที่จะสมัครเป็นประธานาธิบดีนะครับต้องให้คำยืนยันว่าจะสนับสนุนประเทศอิสราเอลเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1948ที่สหรัฐอเมริกานะครับขนชาวยิวจากยุโรปเนี่ยนะครับมาขึ้นบนฝั่งปาเลสไตน์ที่เมืองไฮฟานะครับก็ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินการทหารทุกอย่างนะครับที่ขบวนการชาวนิสต้องการนะครับและเมื่อชาวยิวนะครับมาขึ้นฝั่งนะครับชาวยิวเนี่ยก็ตั้งขบวนการใช้ความรุนแรงขึ้นมา2ขบวนการนะครับคือเขาเรียกว่าขบวนการฮากานาแล้วก็ขบวนการเอลกุนสวายเลโอมีซึ่งเป็นขบวนการที่ใช้ความรุนแรงขับไล่พี่น้องชาวปาเลสไตน์โดยการทำลายบ้านโดยการยึดสวนนะครับโดยการกดขี่ข่มเหงแล้วก็ขยายดินแดนออกไปเรื่อยๆนะครับจากแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับที่มีพลเมืองปาเลสไตน์อาศัยอยู่แล้วในแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีชาวยิวที่อาศัยอยู่กับมุสลิมนะครับมาตั้งแต่สมัยคอลิฟะอุมัรเพราะคอลิฟะอุมัรเนี่ยเมื่อไปยึดเมืองเยรูซาเล็มได้อุมัรเนี่ยนะครับได้ทำหนังสือนะครับประกาศให้ชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมเนี่ยอยู่กันได้อย่างสงบนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มไม่ว่าจะชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมเนี่ยสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาตามความศรัทธาของตัวเองได้แต่ว่าเมื่อชาวยิวซาวนิสเข้ามาอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับชาวยิวซาวนิสเนี่ยนะครับได้ไม่ใช่ขับไล่เฉพาะชาวปาเลสไตน์ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่ชาวปาเลสไตน์ที่เป็นคริสเตียนก็พลอยโดนไปด้วยนะครับจนกระทั่งในแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่นะครับต้องถอยร่นออกมาแผ่นดินปาเลสไตน์ที่อยู่กันเดิมเนี่ยนะครับกลายเป็นแผ่นดินที่มี
ชาวปาเลสไตน์นะครับอาศัยการอยู่ยัดเยียดในแถบที่เรียกว่ากอซาหรือว่ากาซาอีกส่วนหนึ่งอยู่ในเวสต์แบงค์นะครับอาณาเขตของชาวอิสราเอลขยายเรื่อยๆในขณะที่ดินแดนของพี่น้องชาวปาเลสไตน์เนี่ยเหลือน้อยลงนะครับจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์เนี่ยในการปะทะกันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับมันเกิดมาโดยตลอดจากการทารุณกดขี่ข่มเหงขับไล่พี่น้องชาวปาเลสไตน์และเขาต้องการที่จะทำลายมัสยิดอัลอักซอนะครับเพื่อที่จะสร้างวิหารหลังที่3ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามความเชื่อของเขาแล้วก็ชาวซาอุนิสนะครับเขามีความเชื่อว่านะครับใต้มัสยิดอัลอักซอเนี่ยเป็นที่ซ่อนหีบแห่งพันธสัญญาที่พวกเขามีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อันนี้เป็นข้ออ้างของเขานะในการที่เขาจะขุดค้นนะครับภายใต้มัสยิดอัลอักซอเพื่อให้ฐานของมัสยิดอัลอักซอเนี่ยพังทลายลงนะครับและอาคารมัสยิดอัลอักซอที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับก็จะได้พังลงไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้สร้างวิหารขึ้นมาใหม่ซึ่งในขณะนี้นะครับเขาได้ออกแบบได้ดีไซน์วิหารหลังที่3ขึ้นมาแล้วแล้วก็นอกจากดีไซน์วิหารขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับยังจะออกแบบเสื้อผ้าของนักบวชที่จะทำพิธีกรรมในการสร้างวิหารหลังที่3ขึ้นมาตอนนี้นะครับเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเขารอวัวตัวหนึ่งซึ่งจะมีสีแดงเข้มขาวไม่มีจุดไม่มีด่างดำอะไรทั้งสิ้นเป็นวัวนะครับวัวตัวเมียสีแดงเข้มนะครับและเมื่อวัวตัวนั้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเชือดวัวตัวนั้นแล้วก็เอาวัวตัวนั้นนะครับเผาแล้วก็เอาขี้เถ้ามาทำพิธีนี่เป็นสิ่งที่เขาเตรียมกันเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับพวกกระบวนการซาอุนิสเนี่ยโดยรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้าไปควบคุมมัสยิดอัลอักซอผมเองเคยไปทำอุมเราะห์แล้วก็มีโอกาสที่จะไปละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอนะครับในตอนเวลาซุบฮ์ปรากฏว่ามัสยิดอัลอักซอของพี่น้องมุสลิมในเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยถูกทหารอิสราเอลปิดกั้นเอาไว้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งนะครับในเมืองเยรูซาเล็มส่วนตรงส่วนอื่นเนี่ยนะครับนั้นก็มีการเข็นฆ่าสังหารแล้วก็จับเอาชาวปาเลสไตน์นะครับเข้าไปขังคุกโดยที่ไม่มีข้อหาจับเข้าไปนะครับแล้วก็มีรายงานออกมาว่าบางครั้งนะครับชาวปาเลสไตน์เนี่ยที่ถูกจับไปเนี่ยนะครับบางคนจะถูกนำไปแล่เอาหนังออกนะครับเพื่อที่จะมาปะให้กับพวกชาวซาอุนิสนะครับที่โดนไฟไหม้หรือโดนอะไรก็แล้วแต่นี่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มชนที่มีความสะบัดอดทนอย่างสูงมากทนต่อการกดขี่ข่มเหงแต่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอนุมัติให้คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกไล่ออกจากบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับทำการต่อสู้ด้วยอาวุธเรื่องนี้มีกล่าวอยู่ในคัมภีร์กุรอานเมื่อตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดซัมถูกไล่จนต้องอพยพออกจากเมืองมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์บทบัญญัติเรื่องการญิฮาดหรือการต่อสู้ด้วยอาวุธเนี่ยถูกประทานมาในตอนนั้นนะครับสถานการณ์ในแผ่นดินปาเลสไตน์ที่ชาวปาเลสไตน์ถูกชาวยิวซายออนิสขับไล่เนี่ยมันเข้าเงื่อนไขนะครับที่พี่น้องชาวปาเลสไตน์จะจับอาวุธขึ้นต่อสู้แต่เนื่องจากว่าชาวปาเลสไตน์ไม่มีโอกาสได้จับอาวุธเพราะว่าเขากีดกันไม่ให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะครับมีอาวุธส่วนชาวอิสราเอลชายหนุ่มหญิงสาว
ะครับในประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีการฝึกทหารนะครับสำหรับผู้ชายนะครับฝึกทหาร3ปีสำหรับผู้หญิงต้องเป็นทหาร2ปีนี่เป็นข้อกำหนดนะครับของกฎหมายรัฐบาลอิสราเอลคือผู้ชายผู้หญิงนะครับชาวอิสราเอลทุกคนสามารถใช้อาวุธได้นะครับและยังได้รับการสนับสนุนทางด้านการทหารทางด้านการเงินจากสหรัฐอเมริกาที่มีชาวยิวนะครับเป็นนายธนาคารคุมอำนาจทางด้านเศรษฐกิจการเงินอยู่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1948มาจนถึงปัจจุบันนะครับรัฐบาลอิสราเอลได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศยุโรปตลอดเวลาเป็นจำนวนเงินมากมายมหาศาลในขณะที่ชาวปาเลสไตน์นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะจับอาวุธเลยนะครับการลุกคือขึ้นต่อสู้นะครับของชาวปาเลสไตน์นะครับโดยเริ่มเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเตรียมการกันมาอย่างดีแล้วว่าเขาจะสู้และในการต่อสู้เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นเลยว่าขบวนการฮามาสเนี่ยนะครับฮามาสเนี่ยก็คือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในดินแดนที่เรียกว่ากาซานะครับในกาซาเขาก็ต้องมีรัฐบาลปกครองฮามาสเนี่ยก็เป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับที่ปกครองกาซาอยู่กาซาเป็นดินแดนที่ติดอยู่กับทะเลนะครับมีประชากรอยู่2ล้านคนประมาณนั้นนะครับมีทั้งชาวคริสเตียนอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวปาเลสไตน์ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะครับก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเมืองกาซานะครับเมื่อชาวปาเลสไตน์นะครับที่สนับสนุนกระบวนการฮามาสนะครับเขาเริ่มต่อสู้นะครับฮามาสในฐานะที่เป็นกองกำลังปฏิบัติการทางด้านการทหารเนี่ยนะครับก็เริ่มเปิดฉากนะครับการโจมตีโต้กลับนะครับที่พวกอิสราเอลเนี่ยคิดไม่ถึงเพราะว่าในรัฐอิสราเอลนะครับบนแผ่นดินปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเนี่ยรั้วเขตแดนต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหนูตัวหนึ่งวิ่งผ่านเขาจะรู้ทันทีบนท้องฟ้าถ้ามีอาวุธลอยมานะครับระบบการตอบโต้ทางทหารเรียกว่าไอออนโดมนะครับหรือว่าโดมเหล็กเนี่ยนะครับจะรายงานทันทีแล้วก็จะมีจรวดต่อต้านขึ้นไปยิงวัตถุใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาในน่านฟ้าของประเทศอิสราเอลหากจะพูดไปแล้วนะครับประเทศอิสราเอลเป็นประเทศหนึ่งที่มีกำลังป้องกันทางด้านน่านฟ้าทางด้านบกที่ทันสมัยที่สุดและได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจแต่ว่าหลังจากวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะครับทำให้ประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับรัฐบาลอิสราเอลโดยในเนทันยาฮูซึ่งเป็นนายกเนี่ยคิดไม่ถึงนะครับว่าฮามาสเนี่ยครับจะมีความกล้าหาญทางด้านการทหารถึงขนาดนี้บุกเข้าไปในแดนของประเทศอิสราเอลแล้วก็โจมตีทหารอิสราเอลเราจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อฮามาสเริ่มปฏิบัติการเนี่ยนะครับฮามาสเนี่ยเขามีการฝึกมาอย่างดีเราจะได้เห็นเลยนะครับว่าการขุดอุโมงค์โยงใยกันเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะเล็ดลอดเข้าไปโจมตีในดินแดนของอิสราเอลเนี่ยมันต้องเตรียมการกันมานะครับอย่างน้อยก็ต้อง10ปีถึงจะขุดอุโมงค์ในทะเลทรายขนาดนั้นได้นะครับแล้วก็มีการสร้างอาวุธของตัวเองก็เป็นอาวุธแบบง่ายๆนั่นก็คือ RPG เครื่องยิงจรวดแต่ได้มีการพัฒนานะครับหัวอาวุธ RPG เนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพรุนแรงที่จะยิงรถถังเมอร์คาวาของอิสราเอลซึ่งเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นรถถังที่ทำด้วยเหล็กอย่างดี
นะครับสามารถที่จะต้านทานจรวด RPG รุ่นเก่าๆได้แต่พวกนี้ฮามาสเขาเรียนรู้กันมาแล้วนะครับเขาก็เตรียมหัวจรวด RPG นะครับที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าจรวดรุ่นเก่าๆแล้วก็มีการทำปืนสไนเปอร์นะครับปืนที่เป็นอาวุธของพลซุ่มยิงที่มีความแม่นยำเขาทำกันในอุโมงค์นะครับเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นรัฐบาลไซออนิสเนี่ยเขาเสียหน้านะครับและเขาไม่สามารถจะจับพวกฮามาสได้ทำลายพวกฮามาสได้เขาก็เลยหันมาทำลายประชาชนโดยการทิ้งระเบิดใส่นะครับผู้คนที่อยู่ในเมืองกาซานะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองเยนินหรือเป็นขานยูนิสอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วการทิ้งระเบิดใส่ผู้คนเนี่ยนะครับที่ไม่มีทางสู้ใส่โรงพยาบาลใส่ค่ายอพยพใส่โรงเรียนใส่บ้านผู้คนเนี่ยเขาไม่เรียกว่าสงครามเขาเรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของรัฐบาลไซออนิสที่ต้องการจะกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ออกไปจากแผ่นดินปาเลสไตน์เขามีความต้องการอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฮามาสนะครับโจมตีพวกเขานะครับจรวด RPG 1กระบอกราคาประมาณสักหมื่นกว่าบาทรถถังเมอร์คาวาของอิสราเอลคันหนึ่งเนี่ยนะครับ10ล้านกว่าบาทแล้วภายในรถถังเนี่ยยังมีทหารอย่างน้อยนะครับเป็นพลขับพลยิงพลตรวจการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยต้องมี3คนฉะนั้นนะครับฮามาสคนหนึ่งกับจรวด RPG ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เนี่ยนะครับสามารถทำลายรถถังแล้วก็รถบูลโดเซอร์นะครับที่พวกขบวนการซาอุดิจะเอาไปไถบ้านเอาไปไถเลือกสวนไร่นาของชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเสียหายนับเป็นจำนวนร้อยคันเป็นความเสียหายที่อิสราเอลไม่เคยพบมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับสงคราม6วันที่มันเคยเกิดขึ้นในปีค.ศ.1911เนี่ยก่อนหน้านี้ประเทศอิสราเอลประเทศเดียวถูกประเทศอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ซีเรียจอร์แดนเลบานอนย้ำใหญ่นะครับแต่ว่าอิสราเอลด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและชาติพันธมิตรนาโต้นะครับทำให้ประเทศอาหรับที่ลุมประเทศอิสราเอลประเทศเดียวนะครับแตกพ่ายภายใน6วันเราเรียกว่าสงคราม6วันซึ่งชาวอิสราเอลในภาคภูมิใจนะครับแล้วก็คิดว่าด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและก็ชาตินาโต้ที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถจะทำลายรัฐอิสราเอลได้แต่ว่าวันที่6กันยายนตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าตัวเองคิดผิดประเมินกำลังทหารหรือการปฏิบัติการของกระบวนการฮามาสเนี่ยผิดพลาดเพราะว่าตัวเองเสียหายมากนะครับ6ตุลาคมนะครับ7ตุลาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอิสราเอลก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดหรือทำลายกำลังทหารของฮามาสได้ในตอนแรกๆเราจะเห็นนะครับว่าหน่วยปฏิบัติการของฮามาสเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นหลายกองพันหลายกองพลทำหน้าที่ต่างๆกันแล้วทหารของฮามาสเนี่ยนะครับจะโพกผ้าสีเขียวนะครับจะโพกผ้าสีเขียวแล้วก็ปฏิบัติการทางทหารโดยใช้อาวุธง่ายๆตัวเองสร้างขึ้นมาคือ RPG แล้วก็ปืนสไนเปอร์นะครับแล้วก็ร่มนะครับที่เป็นร่มบินนะครับเข้าไปในแดนของอิสราเอลเป็นอาวุธที่ง่ายๆแต่ได้ผลในการปฏิบัติการสูงและสร้างความอุวาดกลัวให้กับพวกอิสราเอลเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับได้รับความช่วยเหลือทางทหารและงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะครับจึงแก้แค้นพวกฮามาสทำลายฮามาสไม่ได้ก็เอาระเบิดเอาปืนใหญ่มายิงนะครับมาทิ้งในชุมชนของชาวกาซานะครับจนกระทั่งต้องหนี
อพยพลงมานะครับไปยังเมืองราฟาใกล้พรมแดนของอียิปต์แล้วอิสราเอลนะครับยังขู่อีกนะครับว่าถ้าหากไม่มีการตกลงตามคำยินยอมของพวกรัฐอิสราเอลแล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนที่ถึงเนี่ยนะครับวันเริ่มต้นเดือนรอมฎอนนะครับอิสราเอลก็จะทำการทิ้งระเบิดทำลายถล่มพลเมืองชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในเมืองราฟาแม้จะอยู่ในค่ายอพยพเพราะว่าพวกซายอนิสต์นะครับเขาประเมินค่าชีวิตของพวกเขานะครับ1แล้วก็คนอื่นเนี่ยนะครับชาวปาเลสไตน์เนี่ยเท่ากับ100เพราะนั้นนะครับเขาจะไม่มีความเกรงใจใดๆนะครับในการที่จะทำลายชีวิตชาวปาเลสไตน์ซึ่งทุกวันนี้นะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยมันทำให้หลายชาติทนไม่ไหวนะครับเรียกการปฏิบัติทางทหารของอิสราเอลเนี่ยคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีประเทศแอฟริกาสหภาพแอฟริกาใต้นะครับยื่นเรื่องต่อศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อตัดสินแล้วศาลก็ตัดสินว่าปฏิบัติการของอิสราเอลเนี่ยนะครับคือการล้างเผ่าพันธุ์แต่ว่ารัฐบาลอิสราเอลก็ยังคงอหังกาปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตลอดไปนะครับโดยไม่คำนึงถึงเสียงคัดค้านจากทั่วโลกนะครับปฏิบัติการทหารยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับทั้งฝ่ายอิสราเอลและทั้งฝ่ายฮามาสเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับการรบเนี่ยมันไม่ได้มีจำกัดอยู่ในแค่แผ่นดินปาเลสไตน์อย่างเดียวทางด้านการทหารแต่มันยังมีปฏิบัติการทางข่าวสารด้วยเพราะว่าหลังจากที่มีการบุกรุกเข้าไปในแผ่นดินของอิสราเอลแล้วนะครับ Facebook นะครับซึ่งมีเจ้าของเป็นหนุ่มชาวยิวชื่อมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ล็อกหรือบล็อกข่าวความเสียหายของอิสราเอลหรือปฏิบัติการของฮามาสเนี่ยนะครับไม่ให้ออกมาดังนั้นทุกวันนี้นะครับเราจึงไม่ค่อยได้รับรู้ข่าวคราวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้การสื่อสารมันเจริญก้าวหน้านะครับแม้ Facebook จะปิดกั้นข่าวจะสื่อต่างๆจะปิดจะนำเสนอข่าวที่เข้าข้างทางด้านฝ่ายอิสราเอลแต่ว่าสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าทาง LINE อะไรก็แล้วแต่นะครับมันส่งภาพออกมาให้เราเห็นว่าขณะนี้ฮามาสยังคงอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในรูปของนักรบที่ผูกผ้าสีเขียวบนหัวแล้วใส่ชุดทหารเหมือนตอนแรกๆแต่ว่าผู้ปฏิบัติการรบของฮามาสได้เปลี่ยนรูปโฉมของตัวเองนะครับมาเป็นนักรบกางเกงวอร์มเราจึงเห็นได้นะครับว่าในตอนหลังเนี่ยนะครับมีนักรบกางเกงวอร์มใส่กางเกงวอร์มนะครับถือจรวด RPGแอบซุ่มอยู่ในบ้านโจมตีรถถังที่เข้ามาในเมืองต่างๆที่อิสราเอลส่งรถถังเข้ามาหรือกองทหารเข้ามาบุกรุกเขาสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าแม้ชาวปาเลสไตน์จะถูกถล่มด้วยจรวดด้วยระเบิดทั้งทางบกทั้งทางอากาศแต่ไม่มีชาวปาเลสไตน์โวยวายว่ากระบวนการฮามาสทำให้พวกเขาเนี่ยเดือดร้อนนะครับไม่เหมือนกับพวกบันีอิสราเอลในสมัยนบีมูซาที่นบีมูซาพามาถึงริมทะเลแล้วแล้วก็เห็นฟาโรห์ตามมานะครับพวกอิสราเอลเนี่ยนะครับโวยวายเลยว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยทำให้พวกเขาเดือดร้อนทั้งที่ก่อนหน้านี้นะนะครับพวกบันีอิสราเอลเนี่ยได้วิงวอนขอต่อสภาให้ส่งคนมาช่วยตัวเองให้พ้นจากการกดขี่ของฟาโรห์นะครับแต่พอนบีมูซาช่วยออกมาแล้วเห็นฟาโรห์ตามมาตัวเองติดอยู่ริมทะเลแล้วนะครับคิดว่าคงจะถูกฟาโรห์เข็นฆ่าสังหารนะครับกับกลด่านบีมูซาหาว่านบีมูซาเนี่ยทำให้พวกตัวเองเนี่ยเดือดร้อนทั้งที่นบีมูซาถูกส่งมาช่วยของพวกของตัวเองในกรณีของฮามาสเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าพวกชาวปาเลสไต
ไม่เคยโทษชาวฮามาสเลยนะครับไม่เคยโทษหน่วยปฏิบัติการทหารของฮามาสว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองทำให้รัฐบาลอิสราเอลนะครับส่งทหารมาทำลายพวกตนไม่มีเลยนะครับนี่คือความต่างและในขณะเดียวกันภาพการสังหารโหดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายทารุณเนี่ยมันได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้คนเนี่ยนะครับได้เห็นคุณธรรมอิสลามนั่นก็คือเรื่องซอบัตของชาวปาเลสไตน์ว่าเขาซอบัตกันถึงขนาดไหนนะครับความซอบัตของชาวปาเลสไตน์นะครับที่ถูกอิสราเอลกดขี่ข่มเหงก็ไม่ต่างอะไรจากอัสฮาบุลอุคดูดนะครับหลังสมัยของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่มาสัตสอนเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแต่ว่าผู้ปกครองแผ่นดินนะครับที่เคารพกราบไหว้บูชาพระเจ้าหลายองค์เนี่ยนะครับไม่พอใจต้องการที่จะให้ผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองถ้าไม่เปลี่ยนก็ให้ไปยืนอยู่บนหลุมไฟข้างล่างหลุมไฟใต้หลุมไฟนะครับใต้คูนะครับมีไฟลุกโชนอยู่แล้วก็ให้เลือกเอาว่าจะศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวหรือศรัทธาในพระเจ้าหลายองค์ถ้าใครยืนยันว่าศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็ต้องถูกถีบถูกโยนลงไปในหลุมไฟเผาตายทั้งเป็นนะครับทำให้หลายคนนะครับยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเอาไว้ส่วนคนที่ทนไม่ไหวไม่กล้านะครับก็เปลี่ยนจากการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวมาศรัทธาในพระเจ้าของผู้ปกครองที่ศรัทธาในพระเจ้าหลายองค์เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับคัมภีร์กุรอานเล่าขึ้นมานะครับโดยใช้คำที่เรียกว่าอัสฮาบุลอุคดูดหรือว่าชาวหลุมไฟเช่นเดียวกันครับในแผ่นดินปาเลสไตน์ขณะนี้โดยแคว้นในเมืองในแผ่นดินกาซาเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับโดนระเบิดทิ้งใส่มาแต่ว่าชาวปาเลสไตน์ยังคงยึดมั่นศรัทธาในอิสลามอยู่แม้บ้านเรือนมัสยิดจะพังไปแต่เรายังเห็นว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเขายังละหมาดจากเมื่อก่อนนี้นะครับเขาเคยเป็นคนเดียรถีเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเมื่อ 3-4,000 ก่อน 3-4,000 ปีก่อนแต่เมื่อเขามาเข้ารับอิสลามแล้วเขาเป็นมุสลิมที่มีความเคร่งครัดและเขายังยืนหยัดนะครับว่าจะรักษาอิสลามต่อไปโดยการที่เราเห็นนะครับว่าเขายังมาละหมาดกันที่มัสยิดอัลอักซอมัสยิดอัลอักซอเนี่ยอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มนะครับเป็นแผ่นดินที่อิสลามอนุญาตให้ทุกศาสนาไม่ว่าจะชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมอยู่ร่วมกันและปฏิบัติตามความเชื่อของตนมาตั้งแต่สมัยคอลิฟะอุมัรเมื่อประมาณ1,000 กว่าปีก่อนหน้านี้แล้วนโยบายของประเทศมุสลิมยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดคือยอมรับนะครับชุมชนชาวยิวชาวคริสเตียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ชาวยิวเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการแม้กระทั่งชาวคริสเตียนนะครับที่เป็นชาวปาเลสไตน์เขาต้องการให้ชาวปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือชาวคริสเตียนออกจากแผ่นดินปาเลสไตน์ให้หมดนะครับแล้วก็เมื่อเขายึดกาซาได้นะครับกาซาเนี่ยมันอยู่ติดริมทะเลนะครับแล้วก็ในทะเลนอกฝั่งของกาซาเนี่ยมันมีทรัพยากรน้ำมันและแก๊สมากมายมหาศาลนอกจากนี้แล้วนะครับแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยมันยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ชาติมหาอำนาจต้องการเพราะถ้าเขายึดปาเลสไตน์ได้เขาสามารถจะตั้งฐานจรวดที่สามารถยิงขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ไปยังยุโรปไปยังแอฟริกาไปยังเอเชียได้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญและนอกจากนี้แล้วนะครับนอกฝั่งกาซานะครับนอกจากมีน้ำมันแล้วเนี่ยบนแผ่นดินจากแม่น้ำนายถึงยูเฟรติสที่เขาต้องการเนี่ยนะครับมันยังมีทรัพยากรน้ำมันอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นนะครับสงครามระหว่างอิสราเอล
กับปาเลสไตน์เป็นสงครามข้ามศตวรรษมันยังไม่จบมันยังไม่จบนะครับและมันไม่มีทางที่จบเพราะมหาอำนาจผู้มีความกระหายที่จะยึดครองแผ่นดินตรงนี้เนี่ยนะครับเขาลงทุนมามากมายมหาศาลแล้วนะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1948เป็นต้นมาเขาลงทุนเพื่อจะได้แผ่นดินนี้มาเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนะครับนอกจากจำนวนเงินที่มากมายมหาศาลแล้วชีวิตคนคือพี่น้องชาวปาเลสไตน์อีกจำนวนมากมายที่ตายไปเป็นนับแสนคนตั้งแต่ปีค.ศ.1948เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เสียดายเขาขอให้ได้ดินแดนที่เขาใฝ่ฝันว่าจะเป็นอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่ที่กินดินแดนตั้งแต่แม่น้ำไนถึงแม่น้ำยูเฟรติสนะครับก็อยากจะฝากพวกพี่น้องมุสลิมนะครับในฐานะที่ชาวปาเลสไตน์เป็นมุสลิมมีความศรัทธาในอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับเขาเป็นเรือนร่างเดียวกับเราเมื่อเขาเจ็บเราก็เจ็บด้วยแม้เราจะช่วยเขาไม่ได้ในตอนนี้เราไม่มีทางที่จะไปช่วยอะไรก็ได้มากมายนะครับแม้เราจะช่วยเหลือเงินทองของบริจาคไปเพื่อบรรเทาภาระแต่นั้นยังไม่พอนะครับเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับที่จะช่วยพี่น้องชาวปาเลสไตน์และพี่น้องมุสลิมทั่วโลกที่ถูกกดขี่ข่มเหงได้แล้วก็ฝากเอาไว้กับพี่น้องที่ได้ฟังการบรรยายของผมในครั้งนี้นะครับว่าอำนาจทางทหารของประเทศมุสลิมเนี่ยสู้ตะวันตกไม่ได้หรอกนะครับเหมือนกับไม้เท้าของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาคนเดียวเนี่ยนะครับจะไปสู้อะไรกับอำนาจทางการทหารของฟาโรห์อัลลอฮ์เท่านั้นครับที่จะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งท้อแท้สิ้นหวังในการจะวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อสุลาให้ได้คุ้มครองพี่น้องชาวปาเลสไตน์และพี่น้องมุสลิมที่ถูกกดขี่ข่มเหงทั่วโลกนะครับขอให้พระองค์ได้ทรงคุ้มครองพวกเขาแล้วก็ประทานชนะแก่พวกเขาด้วยการทำลายศัตรูของพระองค์ที่พยายามจะทำลายพี่น้องมุสลิมแล้วก็อิสลามที่เป็นศาสนาของพวกนะครับวันนี้ผมก็ขอจบบรรยายแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้มีรายการอื่นๆติดตามมาขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็เนื่องโอกาสที่รอมฎอนจะมาผมขอดุอาต่อสุลาได้ประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่พี่น้องมุสลิมทุกท่านได้ถือศีลอดนะครับด้วยความอดทนแล้วก็ขอรับสุลาได้ทรงรับอามันอิบาดะห์ที่เราได้ทำไปในเดือนรอมฎอนนะครับร็อบบานาตินาฟิดดุนยาฮาซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮาซะนะฮ์วะกินาอะซาบันนาร็อบบานาตักับบัลมินนาดุอาอานาอินนะกันตัสซะมิลอะลีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมะดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลอะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิสติอามะยัซิฟูนวะสลามุอะลัลมุสลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอามีนยารับบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์